มาแล้วลัคนาราศีธนูสิงหาคมนี้มี14วันที่จะมีโชคลาบปังปุริเยและ5สิ่งที่ทำให้ได้เงินก้อนโตต้องทำเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอาจารย์เกตเทวานะครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมวันแม่นะครับก็เลยเป็นแบ็กกราภาพผู้หญิงนะครับและนี่ครับอีพีนี้เป็นคิวของคนที่เมื่อนำวันเดือนปีพศสเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับไปผูกดวงลักษณะราศรีธนูจะแม่นมากครับแต่ถ้าจําไม่ได้จําราศีธนูได้ก็มาดูได้ดีนะครับและอยากจะฝากไว้เลยนะครับให้ทุกท่านได้กดติดตามช่องตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่ง ทั้งหมดแบบนี้นะครับเป็นภาพนี้นะครับเพราะเราจะส่งคำทตืานล่วงหน้าไปฟังก่อนเลยครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนนี่ครับเพราะนั้นติดตามได้เลยและนี่ครับคือดวงดาวนะครับของเดือนสิงหาคมก็ว่าได้นะครับและดาวพุธจะย้ายสองครั้งเลยครับวันที่5สิงหาและวันที่23สิงหาคมด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแน่นอนครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวเรายังเดินพักองศาถอยหลังนะครับ แต่เราจะฟื้นครับจะเด่นหรือว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แน่นอนนี่นะครับกระเพาะอะไรครับเพราะดาวอาทิตย์จะเข้ามาแล้วนะครับในวันที่17สิงหาครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับเป็นดาวคู่มิตรของเรานะแล้วก่อนนั้นก็มีดาวอังคารย้ายมาแล้วนะตั้งแต่ฟังคลิปนี่คือย้ายมาแล้วนะครับอังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลเห็นไหมเราก็เกิดพลังมากขึ้นนะดาวศุกร์อีกนะครับก็ย้ายมาตัวแทนภพลาภะนะครับตอนตอนที่ฟังอยู่ก็ย้ายมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนหับศุกร์สุก็คู่โชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโชคลาภจากแดนไกลความสําเร็จวิ่งเข้าชนครับขอแค่เรามุ่งมั่นตั้งเป้าหมายจะมีความสําเร็จถึงแม้จะมีวิกฤตอะไรต่างๆมากมายครับขอให้สู้ให้ลุยครับเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับดาวอังคารเล็งกระดาษดาบดาวตัวเราอังคารคืออะไรครับกล้าแข็งขยนันอังคารอยู่ในภพสุภะสุภาแปลว่าท้ายาและจะสุภาจะสําเร็จครับและไม่ได้สําเร็จแบบตัวคนเดียวนะยังมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยนะครับ พราะตอนนี้ดาวเกตนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยก็ย้ายมาแล้วนะครับก็เล่งกระตัวเราครับโอ้โหมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือก็ต้องเขาเรียกอะไรทำแบบพระมหาชนกครับต้องขยนันต้องทุ่มเทก่อนเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเทพยดาฟ้าดินจะมาช่วยเหมือนพระมหาชนกที่อยู่กลางมหาสมุทรสุดท้ายนางฟ้าไม่ขลักก็มาช่วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องสู้ให้สุดใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราอย่างแน่นอนครับยิ่งดาวทิ์เป็นคู่มิตรนะครับยิ่งดีเลย นะครับตรงนี้เพราะนั้นความสําเร็จจะวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่นะครับแล้วดูสิครับวันที่5สิงหาครับดาวพุธก็ย้ายมาเลงอีกตั้งห้านะครับได้ตําแหน่งทั้งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงและราชาโชคชลฉลุกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสักดุพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหตาแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะแสดงว่าเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดีวยวกันทําไปเลยครับจะมีมุมที่จะ ประสบความสําเร็จเพราะไปอยู่ในเรือนสุภะแล้วนะครับแล้วไม่ได้อยู่เป็นปีนะอยู่แค่แป,ป๊บเดียวด้วยนะเดือนเดียวเพราะนั้นเดือนสิงหานี่ต้องทุ่มให้สุดๆเลยนะครับรับรองฟื้นดีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองครับผมนี่บอกได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้ข้ามาดูกันบ้างถ้าคนทํางานประจําจะเป็นเช่นไรครับแน่นอนครับ5สิงหานะดาวพุธย้ายนะครับจากเรือนมลณะโอ้โหฟื้นคืนดีขึ้นเยอะที่ผ่านมาติดขดัด ตอนนี้ก็จะได้ทํางานเอกสารงานที่มันจะต้องสื่อสารติดต่อเจรจาพบปะมีปัญหงปัญหาอะไรบ้างกับคนที่จะติดต่อเดี๋ยวติดต่อไม่ได้บ้างเดี๋ยวติดต่อได้ตอบช้าบ้างไม่ต้องตกใจทําไปเลยครับแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วจะดีก็บอกไปแล้วว่าดาวพุธได้สองตแหน่งดาวการงานเราได้สองตแหน่งอะพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันไงครับทําไปเลยครับจะประสบความสาเร็จครับ แล้วถ้าทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโดดเด่นอยู่แล้วนะเพราะเป็นอะไรที่เป็นของคือใครมาอยู่ราศีธนูในลัคนาธนูนะครับถ้าใครทาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าทางตรงทางอ้อมดีทั้งนั้นครับแล้วตอนนี้ดาวมาอยู่ในภพสุภาษยิ่งดีครับนะบอกไว้เลยพูย่างนี้ก็ลุยทําให้เต็มที่งานจะเยอะหน่อย างานจะวุ่นวายหน่อยแหละครับดาวพุธด,ดาวการงานเนี่ยไปเจอดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูวิวาทะเนี่ยมันจะมีปากเสียงมีไม่เข้าใจกันก่อนในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็สุภาษะแปลว่าแล้วประสบ,สบความสาเร็จเคลียร์กันได้นั่นเองนะครับต่อมาครับคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนครับถึงจะโควิดถึงจะล็อกดาวน์นะแต่เราก็มีอะไรให้ทําอย่างแน่นอนครับขอแค่มองหาขอให้วิ่งเข้าชนแค่นั้นเองนะ แล้วมีเกณฑ์จะได้งานใหญ่ด้วยนะครับในวันที่23เดือนสิงหาคมครับเพราะดาวพุธเนี่ยจะย้ายครับได้ตาแหน่งทั้งกเกษตรอธิบดีและมหาอุดเลยนะอุดแปลว่ายิ่งใหญ่มากมายงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นดาวกเกษตรอธิที่บดีเดือนกรมะก็ง,งานตนเนี่ยก็จะสําเร็จจะมั่นคงแสดงว่าต้นเดือนนะทําไปเลยหรือนะจะห่วงเวลาเนี้ยที่ฟังอยู่ก็ทําได้เลยนะครับแล้วมันจะไปดีในะช่วง ปลายเดือนหรือย3สิบสามสิงหาไปแล้วนะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมซาเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์จะทํางานจนสมซาเลยก็ได้นะครับตรงนี้งานจะมาเยอะงานเยอะเงินก็แย่นะครับเพราะดาวกันเงินก็ดาวเสาก็ยังเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับตรงนี้แค่พักองศาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับดวงดาวโคจรอ,อยู่ในเรือนภพที่ดีแล้วนะครับออกจากเรือนมลณะนะเป็นแถวๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพูดถึงถอยไปสองถอยหลังไปสองเดือนนะมิถุนากรกดาอะไรเนี่ยเหนื่อยพฤษภาด้วยก็ว่าได้นะแต่ถ้าเป็นสิงหาไปแล้วนี่ดีครับเฮ <Hey, S 2> ครับปังปูริเย่ตามที่บอกไงนะนะเพราะฉะนั้นคนนาธุรกิจก็ลุยให้เต็มที่ต้องพูดเยอะๆพูดหนักๆนะเจรจาแชทไลฟ์สดใครทําได้ทําไปเลยครับยิ่งดีครับยิ่งมีมุมจะประสบความสำเร็จดาวอาทิตมาเป็นกเกษตรตาธิบดีเนี่ยในภพสุภะเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้โหแปลว่าขอคุณมีเป้าหมายมีความฝันประจิต ต่อเจรจาก,กับคนใหญ่คนโตเลยครับพวกซีอโออะไรต่างๆเนี่ยนะจะประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมต้องลุยแล้วนะครับตรงนี้แล้วการเงินครับจะได้จากอะไรบ้างอ่ะเหมือนที่ผมบอกห้าสิ่งนี้จะได้เงินนะก็แน่นอนครับต้องมาดูกันว่าดาวเสาเนี่ยพักองศาทั้งเดือนนะครับเดินถอยหลังแปลว่าเงินที่เราจะได้ต้องซิกแซกซิกแซ,ก,ซกไม่ใช่ไม่ดีนะคือแผนซ้อนแผนวางแผนไว้ไหลายหลชั้นครับอย่าไปวางแค่ชั้นเดียวครับอย่ยถ้าวางหลายชั้น เอไม่ได้ไปทาง B ทาง C ีมันยังไปได้ไงครับเพราะนั้นก็ลุยเหมือนที่ผมบอกเนี่ยได้ะอะไรบ้างเงินได้จากงานดิครับก็ดูสิดาวกันงานเริ่มโดดเด่นแล้วไงเห็นไหมอยู่ในเรือนสุภะทั้งราชาโชคและมหาจักรนั้นมันได้อยู่แล้วนะครับแล้วเลนกับดาวเกติก,ก็ดาวประจําตัวเราเพราะนั้นก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาการขายการเจรจาทําไปเลยครับจะประสบความสําเร็จวันนี้ก็สองสอย่างแล้วแล้วยังมีดาวอังคารครับอยู่ในเรือนสุภะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็เข้าตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังคลิปอยู่นี่แล้วนะครับส่งผลได้ทันทีครับ ปุตตะสุภาครับลูกบริวารน,นํามาสึ่งความสําเร็จครับเพราะนั้นเราก็ลุยได้เลยนะครับกระจายงานเต็มที่ออนไลน์ก็ยังได้อยู่แล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะครับทาผ่านเพจผ่านไลน์ผ่านแชทได้หมดนะถือว่าออนไลน์หมดไม่ใช่ออนไลน์คือต้องไปลงโฆษณาไม่ใช่นะครับออนไลน์คือเนี่ยการที่เราคุยกับลูกค้าผ่านไลน์นี่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับหรือแฟนจัดให้เอานี่ได้อีกนะครับพอดาพุทธคือพบปัตตานีคือแฟนแฟนไปเป็นสุภาเห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้ว พอยี่สิามสิงหาแฟนเป็นกรรมมะอีกอะ่ะกรรมมะก็งานไงแฟนนํามาถั้งความมั่นคงเนี่ยไปทําอะไรร่วมกับเขาหรือช่วยเขาหรือเขามาช่วยเราได้หมดเลยครับจะดีนะแล้วก็ต่างประเทศอย่าลืมนะอยู่ในภพสุภาษสุภาษโดดเด่นมากสุภาษแปลว่าแดนไกลประสบความสําเร็จต่างถิง่นต่างแดนนะล้าคนราศีธนูก็หลายคนก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วก็ทําไปเลยครับจะดีมากๆนะครับตรงนี้ลุยเลยครับ5สิ่งนี้คือสิ่งที่บอกตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาคนโสดครับ บอกเลยครับต้นเดือนมีหลายคนให้เลือกเลือกไม่ถูกเพราะอะไรครับก็บพุทธมันได้สองตำแหน่งอะมหาจาักรและราชาโชก็อยู่ในภพสุภะด้วยได้จากแดนไกลอะไรงนี้ก็ได้นะครับหลังยี่สามเนี่ยสิงหาอ่าวดาวแฟมอยู่ในเดือนการงานคนโสดก็ไปมองในที่ทํางานวงงานที่เราไปเจราจาติดต่อกับเขานะครับก็จะมีมุมได้เจอคนถูกใจอะไรอย่างนี้ก็เรียนรู้กันได้นะครับส่วนคนมีคู่ครับเนื่องจากดาวประจําตัวเราคือดาวพฤหัส และดาวแฟร์เราก็ดาวพุธเห็นไหมครับเลขสี่เล่นกับดาวเกตครับเพราะฉะนั้นไปทำบุญด้วยกันเลยจะดีนะหรือว่าพาศวดมนต์อยู่ที่บ้านอะไรงนี้ก็ได้นะครับทําได้หมดเลยนะยิ่งเสริมดวงกันไปยิ่งสําเร็จยิ่งปังปุริเยแต่ก็ต้องระวังทะเลาะก,กันด้วยเพราะพุธกับอังคารเป็นคู่วิวาทะเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันดีๆมีอะไรอย่าใจร้อนนะครับตรงนี้ mm hmm. อแล้วก็เน้นช่วยงานกันไปเลยทํามาหากินร่วมกันช่วยทั้งทางตรงทางอ้อมได้หมดครับจะดี นะแล้วยิ่งปลายเดือนเห็นไหมมาเป็นมหาอุดอีกอนะ่ถ้าถ้าเขาจะแฟนเราอาจจะง,งานเยอะขึ้นเราก็ว่างเราก็ไปช่วยหรือเราหรือแฟนมาช่วยเราได้หมดเลยครับแล้วพูดสุขอีกคู่อย่าดูเบามักบามาเสพสมจนสมสารทํางานกันอย่างมีความสุขครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ปลายเดือนสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแน่นอนครับที่ผ่านมาเดินถอยหลังพักองศางป่วยเจ็บเบื่อเซง็งแต่ ดาวอาทิตย์มาแล้วครับกลางเดือนรันนั้นต้องฟื้นนะต้องอย่าอย่าอย่าทำอะไรให้มันคิดมากไม่ต้องแล้วลุยได้เลยแล้วเซนจะแรงลางสังหณ์ฝันแม่นมากเนี่ยเห็นไหมก็ไหว้พระสวดมนต์เสริมดวงไปเลยดีๆนะไม่ว่าจะเป็นกระถาเงินล้านคาะถาจัก,กรพพัดอิติปิโสชินบัญชรอ,อะไรต่างๆนะครับสวดไปเลยนั่งสมาธิได้จะดีจะคิดการคิดงานออกสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดเงินทองไหลเข้ามานะและอังคารก็เด่นก็กล้าแข็งขยันก็จะรุ่งนะครับ อันนี้ก็บอกไว้เลยครับจะคึกคักมากขึ้นแล้วนะเริ่มทิศทางดีขึ้นแล้วลุยได้เลยนะครับเรื่องที่เรารอคอยครับคือเรื่องโชคลาภโชคลาภคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยตอนที่ฟังอยู่เนี่ยมาแล้วนะครับยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยอยู่ไปถึงวันที่สิบสี่สิงหาครับจะย้ายนะครับเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เด่นเลยถึง14บสสิงหานะได้จากการเจรจาคําพูดเราก็ได้บางทีมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสี่ยงโชคหมายถึงเราทํางานธุรกิจเจรจาการขายติดต่อมันมีมุมจะประสบความสำเร็จหรือจะไปยืมเงินใครก็ได้เงินอะไรแบบนี้นะครับหรือพูดขายอะไรก็ได้ได้ขายได้ปิดการขายได้ตังค์นะแล้วก็ฝันแม่นเนะี่ยอ่าแล้วก็ซื้อกางวันนะเพราะดาวอาทิตย์โดดเด่นมากนะครับแล้วดาวพบสุภะเนี่ยคือลาภะไปอยู่สุภะเนี่ยผมมองว่าซื้อที่วัดนะครับอ่าซื้อสถานที่ราชการอะไรอย่างเงี้ย จะดีนะครับซื้อตอนกลางวันด้วยนะแจ๋วเลยนะถ้าให้ดีก็ซื้อคนอายุน้อยกว่านะครับก็าดาวคารปุตตะเนี่ยร่วมลาภะเห็นปะซื้อคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะดีครับซื้อกับเด็กๆหรือฝากลูกฝากแฟนฝากลูกซื้ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเลขก็เลขตัวเราได้เลยนะเพราะมันเลงกันอยู่หรือเลขจากลูกบอกให้ลูกซื้อเนี่ยนะได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับอันนี้แค่ดาวจรนะครับเป็นภาพรวม ส่วนครอบครัวดาวพฤหัสยังเดินถอยหลังไะถึงแม้จะเจอดาวอาทิตย์นะก็ยังดีขึ้นมานิดนึงแต่ก,ก็ระวังซ่อมบ้านซ่อมรถด,ดูแลข้าวข,ของคนให้ดีหรือบางครั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พระได้ของขังเข้าบ้านครับก็ดูสิไปเล็งกับดาวเกตหรือนาทีนี้นะไหว้เจ้าที่ให้ดีนะที่บ้านเนี่แหละครับท่านจะอำนยวยปวยชัยให้โชคให้ลาบเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาครับลูกบริวาร อาดีขึ้นสิครับโหดาวัคารออกจากเรือนมรณะ,ะเขาเรือนสุภาทั้งเดือนเลยนะให้ช่วยเลยกระจายงานทําให้เต็มที่ทําทันทีแล้วเรียกลูกบริวาร้าลวยเห็นไ,ไหมชัดเจนนะครับตรงนี้เพราะนั้นทําตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปครับสิ่งเลขนําโชคครับ3ามห้าเจ็ครับนะไปไประยุกต์ใช้วางแผนได้เลยและนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบโหราศาสตร,ร,ร์ของสไตล์อาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนได้เลยนะครับ แล้อยากจะฝากนะครับตรงนี้ตอนนี้อาจารย์เกตมีภาพเฉลิมดวงสวยๆนะครับใช้สีตามวันเกิดของคุณนะครับเป็นเลขของคุณเลยนะครับบอกหมดเลยนะครับว่าสีอะไรจะเฮงจะรวยนะครับตรงนี้ถ้าสนใจนี่นะครับติดต่อ l i n e i d นี้ได้เลยนะครับ atsign gate เทวหกห้าครับเพียงร้อยเก้าสิบาบาทเพียงเท่านั้นครับทักมาว่าสั่งภาพดวงครับ มีคนสั่งมาแล้วนะครับเราจัดส่งให้ขอบคุณอย่างมากนะครับอันนี้เอาไปปริ้นเองก็ได้นะครับดีมากๆเลยนะครับไว้เสริมดวงชะตาโชคลาภราศีหนุนดวงเป็นสิริมงคลนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้นะครับแบบเป็นกรอบรูปมาเลยนะครับเรียกว่าปริ้นเสร็จสับเรียบร้อยกระดาษโฟโต้อย่างดีมีกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับเพียง499บาทเพียงเท่านั้นครับส่วนใจแอดไลน์แอดไซเกทเทวครับทักว่าสั่งกรอบรูปดวงนะครับ เราจะรีบทำแล้วจัดส่งให้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับการดูดวงแม่นๆครับต้องดูดาวพื้นดวงนะครับของท่านตอนเกิดและดาวจรที่จรอ,อยู่ตอนนี้นะครับก็จะรู้ว่าแม่นเช่นไรนะครับเพราะนั้นอยากดูดวงติดต่อได้เลยตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวากที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า